เศร้าเหลือเกินต้องเผชิญตามที่ที่เห็นอยู่ลาแล้วลาโอ้บ้านหลังเก่าเรือนรังที่เราได้เรียนรู้เจ็บแค่ไหนก็ยังยิ้มสู้สวัสดีค่ะสาวข่าวเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอังคารที่6สิงหาคม2562กับเรา3สาวรายงานตัวนะคะพร้อมกับความคืบหน้าในกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะคะนายกเมื่อวานนี้บอกว่าจบได้แล้วในประเด็นเรื่องของการถวายสัตว์แต่ว่าฝ่ายค้านบอกว่ามันจบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไปเกี่ยวเนื่องกับกรณีการที่พอมันไม่สมบูรณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาจะทำยังไงหรือนี่กำลังจะสร้างบรรทัดฐานว่านายกคนต่อไปจะพูดครบไหมครบอะไรยังไงก็ได้อย่างนั้นหรือไรนะคะเดี๋ยวเราได้ลงรายละเอียดกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามวันนี้ก็คือเหยื่อแพรวา9ศพนะคะเห็นว่าวันนี้นัดคุณกันชัยกำเนิดพลอยค่ะจะเป็นตัวแทนของครอบครัวนะคะครอบครัวของแพรวาไปจ่ายเงินให้กับเหยื่อก็คือญาติของเหยื่อที่รอรับการชดใช้อยู่ชดเชยอยู่นะคะได้เงินมาเรียบร้อยแล้วแต่เสียคนที่ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าจะซื้อที่สรุปไม่ได้ซื้อนะคะทำมารอค่ะเดี๋ยวคุณกันชัยจะเอาเรื่องด้วยนะคะนัดแล้วนัดอีกโชว์หลักฐานว่าโอ้โหเคยซื้อที่เขียนเช็ค 5,000 ล้านก็เขียนมาแล้วเดี๋ยวเขาเปิดหน้าด้วยว่าเป็นคนไหนยังไงนะสังคมก็รอติดตามคือเรื่องนี้มันเล่นกับความรู้สึกของคนทั้งประเทศอะค่ะแล้วก็ความทุกข์ยากของผู้ญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมาทำกันแบบนี้ได้อย่างไรนะคะรอดูแล้วกันนะคะไปดูหน้าหนึ่งวันนี้กันค่ะว่าประเด็นการเมืองเป็นประเด็นพาดหัวตัวไม้หรือว่าตัวรองค่ะเริ่มกันที่ไทยรัฐก่อนเลยนะคะในเช้านี้ประเด็นพาดหัวตัวไม้ค่ะเป็นเรื่องของกรณีเหตุระเบิดหลายจุดนะคะเผยขบวนการโจรใต้คนหน้าขาวรับงานบึมกทม.คัดพวกประวัติสะอาดกระจายจุดตามแผนแต่มีกลุ่มบงการเดิมเจาะออกหมายจับเพิ่มนะคะพร้อมภาพค่ะไม่มีภาพนะคะถัดมาด้านบนค่ะเด้งผอ.พะโล้บูดนะคะลดขัดแย้งรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่การสั่งสอบค่ะให้เสร็จใน10วันนะคะพร้อมภาพใช้ชื่อว่าเส้นพะโล้บูดเป็นผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง12อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถือป้ายประท้วงเรียกร้องให้ย้ายผอ.โรงเรียนนะคะไม่พอใจนำพะโล้บูดมาปรุงใหม่ให้นักเรียนกินจนในอำเภอกบินบุรีเนี่ยต้องมาเคลียร์ก่อนที่ผอ.โรงเรียนถูกย้ายนะคะเข้าสพป.ปราจีนบุรีเขต2ค่ะใกล้ๆกันนะคะม็อบยกระดับฮ่องกงอัมพาตชุมนุม7ย่านธุรกิจท้าทายผู้นำหญิงพร้อมภาพยังวุ่นวายค่ะเป็นผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยบนเกาะฮ่องกงหันมาปักหลักชุมนุมยืดเยื้อมากขึ้นนะคะหลังจากประท้วงเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็ยกระดับต่อเนื่องมาถึงวันทำงานละค่ะโดยมีการนัดหยุดงานทั่วเกาะเลยทีเดียวนะคะรวมถึงขยายวงไปชุมนุมใน7ย่านธุรกิจดังปิดล้อมสถานีตำรวจและอาคารของรัฐบาลจนตำรวจเนี่ยค่ะต้องใช้แก๊สน้ำตานะคะแต่ว่าผู้ชุมนุมก็ยังปักหลักกันเหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะทางด้านซ้ายนะคะอุตุเตือน26จังหวัดฝนตกน้ำหลากขอนแก่นเศร้าแล้งสุดใน40ปีนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะคะมาทางด้านขวามือกันบ้างค่ะจนมุมตม.ไทยแก๊งมังกรปล้นบ่อนลาวสวมรอยตำรวจกวาดไป13ล้านนะคะทีนี้พร้อมภาพปล้นบ่อนลาวค่ะเป็นพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะคะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมผู้เกี่ยวข้องนะคะร่วมแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนที่ก่อเหตุพาพวกอีก22คนเข้าปล้นบ่อนคาสิโนคิงโรมันในสปป.ลาวก่อนหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งมาทางด้านซ้ายมือบ้างค่ะกรอบสีเทาดำนะคะประชดเมียนั่งขวางถนนโดนรถเก๋งพุ่งขยี้ร่างดับค่ะเป็นหนุ่มโรงงานพลาสติกที่เมาค่ะไปนั่งขวางถนนประชดเมียให้ง้อกลับบ้านนะคะปรากฏไม่สำเร็จทีนี้รถเก๋งเนี่ยขับมาเหยียบเบรกสุดฤทธิ์รอดหวุดหวิดคนขับโมโหด่าทอเดี๋ยวใครมาชนอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายก็โดนไปจนได้นะคะขยี้ร่างดับกันเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงตู่วอนควรจบได้แล้วนะคะข้อความถวายสัตว์ครอบคลุมทั้งหมดช่อจ่อฟ้องเอ๋กุขะเห็นก็จะฟ้องไปฟ้องมาอยู่นะฮะคุณช่อจะฟ้องคุณเอ๋แล้วคุณเอ๋ก็จะฟ้องคุณช่อเหมือนกันช่อนี่ด่าเธอให้เสียหายมากก็เลยกลับมาถึงเมืองไทยวันเนี้ยเดี๋ยวฟ้องเลยนี่นะสำหรับประเด็นคือช่อบอกว่าไม่ได้ต้องการให้คุณเอ๋ติดคุกนะแต่ต้องการบอกให้สังคมรู้ว่าภาพที่เธอมาเผยแพร่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ทำขณะที่อีกคนนึงกำลังโฟกัสในประเด็นเรื่องข้อเท็จจริง อีกคนนึงคือบอกด่าให้เสียหายมากเลยและเห็นบอกว่ายังไม่ได้เอ่ยชื่อสักหน่อยไม่ได้เอ่ยแต่มีหน้าไง นี่แหละนะคะรอดูกันนะทีนี้มี2ภาพไม่มีพาดหัวนะคะใกล้ๆประเด็นนี้ก่อนเลยค่ะช่วยหาอีกแรงเป็นประธานมูลนิธิกระจกเงาพร้อมผู้บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดและมารดาของเด็ก4ใน5คนที่หายตัวไปกว่า10ปีก่อนค่ะร่วมเปิดตัวโครงการคืนดวงใจให้แม่เนื่องในวันแม่ปี2562ที่นำภาพเด็กทั้ง5มาติดไว้ที่ฉลากขวดน้ำตราสิงห์เป็นอีกช่องทางในการตามหานะคะอีกภาพนึงรวมผลงานค่ะเป็นภาพพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบตรนะคะแล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมผู้แทนจากหลายหน่วยงานนะคะร่วมแถลงผลจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญและการเอ็กซเรย์กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุร้ายในเขตกรุงเทพรวมเนี่ย8คดีด้วยกันนะคะได้ผู้ต้องหา12คนของกลางเนี่ยเป็นยาบ้า 1,280,000 เม็ดยาอี 2,653 เม็ดแล้วก็อื่นๆอีกหลายรายการนี่คือไทยรัฐค่ะมาดูหน้าหนึ่งของเดลินิวกันนะคะพาดหัวตัวไม้เลยนะคะรู้ตัวมือบึ้มสนงปลัดกลาโหมแกะรอยถึงผู้บงการนะคะวางแผนแบ่งงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านผบตร.ปลื้มค่ะโรดแจงผลงานกลางวงครม.จอมวงการวินาศกรรมป่นกรุงนะคะก็นั่งสั่งการอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแฉระดมเด็กรุ่นใหม่กลุ่มแบ่งดินแดนนะคะแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดชายแดนใต้นับ10แฝงตัวเข้าโจมตีเมืองหลวงสร้างผลงานวันฉลองรัฐปัตตานีค่ะชุดคลี่คลายคดีแล้วก็แกะรอยกระชั้นเผยคดีระเบิดเนี่ยสนง.ปลัดกลาโหมก็ได้เบาะแสเด็ดว่าเป็นนักศึกษาใต้ของมหาวิทยาลัยรังสิตยืมจักรยานยนต์เพื่อนแว้นก่อเหตุนะคะขณะที่ตำรวจประทุมเนี่ยนะคะก็เจอรถเก๋งร่วมทีมนะคะมีภาพอยู่ทางด้านขวาล่างสุดนะคะเป็นหนึ่งในมารดาของผู้ที่ถูกจับกุมนะคะก็คือเป็นมารดาแล้วก็ญาติญาติขวาล่างนะคะภาพติดต่อเข้าเยี่ยมนายลูไอแซงแงและนายวิวดันมาหะสองผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวไว้ที่สปก.ตร.สน.ที่ยะลานะคะหลังถูกตำรวจเนี่ยตามจับกุมตัวได้ที่จังหวัดชุมพรในคดีก่อเหตุลอบวางระเบิดที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพาดหัวถัดมานะคะอยู่ทางด้านบนขวานะคะมีภาพของพลเอกประยุทธ์อยู่ด้วยนะคะบิ๊กตู่ฮึ่มจบได้แล้วพูดถวายสัตย์ย้ำว่าครอบคลุมทางด้านของคุณศรีสุวรรณชี้ว่าผิดมาตรฐานพลเอกประยุทธ์ฮึ่มนะคะอย่าทำบานปลายขอทุกฝ่ายจบนะคะก็มีภาพอยู่ที่ด้านบนนะคะขวามือเป็นภาพนะชื่อภาพว่า132ปีจปร.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ132ปีค่ะถัดมานะคะพาดหัวถัดมาอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนสุดเลยค่ะปัดล้มโต๊ะปิดฉากหวย12นักสัตว์นะคะทางด้านของคุณอุตมะเนี่ยก็ยันว่ารอผลศึกษายังไม่ล้มโต๊ะขวางสลากภาพ12นักสัตว์อุตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยันขอรอแล้วก็ต่อมาเลยนะคะด้านใต้เลยค่ะเป็น
มีภาพนะคะเป็นกรอบเล็กๆนะคะภาพชื่อว่าตรวจเข้มบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภาใหม่เกียรกายซึ่งเป็นการใช้ห้องประชุมจันทราครั้งแรกโดยก่อนเริ่มการประชุมค่ะก็มีทางด้านของตำรวจค่ะหน่วย EOD นะคะภาพเล็กเนี่ยนะคะนำอุปกรณ์เครื่องมือมาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุวางระเบิดป่วนกรุงเทพแล้วก็กรอบถัดมาเลยค่ะติดๆกันเลยนะคะสั่งเด้งผอ.สังเวยเมนูไข่พะโล้บูดนะคะที่เป็นผอ.โรงเรียนนะคะบ้านคลอง12ซึ่งก็ย้ายไปนะคะช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2เป็นการชั่วคราวถัดมานะคะอยู่ที่ภาพซ้ายมือนะคะใต้พาดหัวตัวไม้เลยนะคะภาพใหญ่เลยนะคะสำหรับม็อบเดือดกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงยังคงปะทะกับตำรวจปราบจลาจลที่ยิงกระสุนแก๊สน้ำตาเข้าใส่พยายามสลายการชุมนุมในย่านหว่องไถซินแต่กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะก็ไม่เกรงกลัวเตรียมอุปกรณ์หน้ากากป้องกันพร้อมตอบโต้เจ้าหน้าที่อย่างดุเดือด นะคะก็มีกรอบล่างนะคะด้านล่างสุดเลยนะคะที่เกี่ยวโยงกับภาพนี้ก็คือเกาะฮ่องกงระอุม็อบเดือดเรียกร้องปฏิวัติสายการบินผวานะคะก็ยกเลิกไป160เที่ยวเกาะฮ่องกงเข้าขั้นวิกฤตนะคะตำรวจปราบจลาจลยิงแก๊สน้ำตาสลายม็อบนะถัดมาก็เป็นด้านตรงกลางนะคะข้างๆภาพม็อบเลยนะคะกรมทางหลวงเกาะติดสางปมแก้ถนนพระราม2ค่ะถกหน่วยในพื้นที่หารือทุกๆสัปดาห์กรมทางหลวงเดินเครื่องต่อถกหน่วยงานในพื้นที่แก้รถติดนะคะย่านถนนพระราม2ทุกสัปดาห์ตามแต่ละเคสแย้มการจราจรคาดอยู่ในระดับที่ประชาชนยอมรับได้แน่พร้อมนะคะเตรียมเข้าพบกับคุณศักดิ์สยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชงไฟเขียวแผนการสร้างนะคะด้านล่างซ้ายนะคะพาดหัวค่ะแพรวาหาครบ42ล้านวางเงินที่ศาลเยียวยาญาติเหยื่อชน9ศพแม่แพรวาก็หาหลักทรัพย์ครบถ้วนตามคำพิพากษานะคะติดกันเลยค่ะกรอบเล็กนะคะแล้วก็มีภาพอยู่ทางด้านซ้ายล่างเนี่ยแหละค่ะ3คนเนี่ยนะคะชื่อภาพค่ะวอนช่วยนายอภิภูหิรัญญนิตเจ้าของโรงงานอิฐค่ะร้องทุกข์ทนายรณรงค์แก้วเพชรให้ช่วยเหลือหลังจากที่น้องสาวค่ะก็ไปทำศัลยกรรมนะคะที่คลินิกย่านรัชดาแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทาทางคลินิกนั้นก็ไม่รับผิดชอบค่ะไปแจ้งความตำรวจคดีเนี่ยก็ไม่คืบหน้านี่คือภาพรวมของ Daily News เช้าวันนี้ค่ะมติชนค่ะโดยรวมไม่ต่างนะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะหิ้วอีก1สอบบึ้มกรุงรูปมัด15ต้องสงสัยขึ้นจากใต้พักปทุมแล้วก็รามกัก2มือระเบิดตำรวจที่ยะลานะคะแย้มคดีคืบจ่อแถลงข่าวดีค่ะส่วนบิ๊กตู่ป้องบิ๊กแดงด่วนสรุปวันนอจี้จับใส่ร้ายพักนะคะก็มีภาพที่พลเอกประยุทธ์ค่ะก็ไปร่วมพิธีวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองค่ะเป็นเรื่องทางการเมืองยันถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญบิ๊กตู่ขอให้จบอนาคตใหม่ถามหาบรรทัดฐาน7พรรคเล็งตั้งกระทู้ถามค่ะสวใส่แมสถกสภาใหม่ปลื้มงานศาลรัฐธรรมนูญมีภาพประกอบด้วยนะคะการประชุมสวเมื่อวานนี้ใส่แมสเข้านั่งร่วมประชุมนะคะประเด็นพาดหัวรองพร้อมภาพประกอบค่ะกรมหลวงราชสารินีเสด็จเรือนจำนครศรีนะคะมีภาพประกอบด้วยแล้วก็มีเรื่องการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรค่ะปชป.ขอครม. 1.7 หมื่นล้านประกันราคาสินค้าเกษตรนายกโต้ปมกระดุม5เม็ดนะคะแล้วก็มีเรื่องการชุมนุมต่อเนื่องที่ฮ่องกงค่ะเดือดค่ะขับรถพุ่งชนม็อบการบินเดี้ยงระงับไปทั้งหมด200ไฟล์ด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านล่างลงมาค่ะแม่แพรวาพร้อมจ่ายเงินเหยื่อนะคะนำเงิน42ล้านวางสารในวันนี้ส่วนกรอบเล็กสุดวันนี้เด้งผอ.ไข่พะโล้บูดนั่นเองค่ะนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนค่ะกรุงเทพธุรกิจในเช้านี้นะคะประเด็นพาดหัวใหญ่ค่ะหนุนต่างชาติลงทุนกักเก็บพลังงานเทคโนโลยีกดราคาถูกลงดัน5แผนสู้ดิสรัปพลังงานนะคะ
พร้อมภาพใช้ชื่อว่าพลังงานไทยก็เป็นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจัดงานสัมมนา Energy Disruption พลังงานไทยยุค Disruption นะคะโดยมีนายสนธิรัตน์กล่าวปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์ค่ะและนายกุลิสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานร่วมบรรยายพิเศษนะคะพร้อมกราฟิกนโยบายกระทรวงพลังงานเพื่อรองรับยุค Disruption แล้วก็กุลิสนัดถกต้นแบบแซนบ็อกซ์ขายไฟฟ้าค่ะถัดมาอัยการยื่นศาลรื้อค่าโง่4ชี้4เกณฑ์ฟื้นคดีโฮปเวลนะคะแล้วก็กฟผกับตลท.ดันตลาดกลางหนุนซื้อขายไฟฟ้าอาเซียนนี่คือกรุงเทพธุรกิจค่ะค่ะมาดูในส่วนของหน้าหนึ่งแนวหน้านะคะมีภาพประกอบด้วยนะคะอยู่ทางด้านขวามือนะคะบนสุดเลยนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ132ปีณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมีภาพประกอบนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่พาดหัวตัวไม้นะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะได้ภาพวงจรปิดบึ้มป่วนกรุงจ่อหมายจับ2มือระเบิดศูนย์ราชการผบตร.เตรียมแถลงสรุปคดีผบช.สตม.นะคะเปิดข้อมูลใหม่มัดบิ๊กตู่ซัดคนทำชั่วร้ายใจดำนะคะโดยที่นายกเนี่ยก็ปัดรัฐบาลสร้างสถานการณ์วางระเบิดป่วนกรุงซัดคนทำชั่วร้ายใจดำทำกับประเทศไม่ตัดมูลเหตุไฟใต้การเมืองรอตำรวจคลี่คลายคดีค่ะแล้วก็วอนอย่ากดดันเจ้าหน้าที่ผบตร.ก็เตรียมที่จะแถลงความคืบหน้าคดีและรายงานครม.ทราบส่วนหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนค่ะก็เผยนะคะว่าได้ภาพผู้ต้องสงสัยเนี่ยครบทุกจุดรอฟังข่าวดีเจาะออกหมายจับ2มือบึ้มศูนย์ราชการด้านผบช.สตม.ก็แฉข้อมูลใหม่นะคะ2มือซุกบึ้มเข้าออกด่านเพื่อนบ้านก่อนที่จะย้อนก่อเหตุด้านแม่ลูไอเนี่ยวอนนะคะว่าอย่าทำร้ายลูกชายถัดมาค่ะพาดหัวรองนะคะอยู่ซ้ายบนเลยนะคะถวายสัตย์ครบตามรัฐธรรมนูญบิ๊กตู่ขอให้จบอย่าใช้การเมืองป่วนประเทศทางด้านของอนาคตใหม่ตั้งกระทู้ถามในสภาส่วนคุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นร้องผู้ตรวจการเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะที่ศูนย์ราชการค่ะพาดหัวถัดมานะคะอยู่ตรงกลางด้านล่างลงมาหน่อยนะคะรัฐบาลทุ่มแหลกดันแพ็กเกจใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งเป้าเห็นผลใน3เดือนได้รับอานิสงส์ทุกกลุ่มซึ่งรัฐบาลก็เตรียมที่จะออกมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ3เดือนสุดท้ายปลายปีรองรับงบปี2563ยืนยันว่าออกแพ็กเกจใหญ่ยาแรงเห็นผลชัดเจนช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มจากผลพวงเศรษฐกิจชะลอตัวนะแล้วก็ภาพที่อยู่ตรงกลางด้านซ้ายเลยค่ะที่เป็นรูปสมาชิกวุฒิสภานะคะสว.เนี่ยใส่แมสปิดหน้ากากกันนะคะชื่อภาพว่ากันฝุ่นสมาชิกวุฒิสภาต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นละอองระหว่างเข้าร่วมประชุมวุฒิสภาครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ห้องจันทราสัปปายะสภาสถานซึ่งเป็นรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรกายค่ะเนื่องจากภายในอาคารยังมีการดำเนินการก่อสร้างในหลายส่วนและเปิดใช้งานเนี่ยเป็นครั้งแรกจึงทำให้ฝุ่นแล้วก็กลิ่นจากการตกแต่งนั้นก็ยังติดค้างอยู่ด้วยนะคะกรอบเล็กๆนะคะติดกันเลยนะคะกับข้อความที่เพิ่งอ่านไปสักครู่นะคะตำรวจสารรุ่นหนึ่งมาแล้วค่ะเริ่มที่จะปฏิบัติงานนะคะ6สิงหาคมตำรวจสารหรือว่าครอสมาร์แชลนะคะรุ่นที่1มาแล้วเริ่มงาน6สิงหาคมนี้มีทั้งชายหญิงค่ะรวมๆกันเนี่ย35คนนะคะฝึกเข้ม14วันค่ะทางภาคของวิชาการนะคะภาคสนามด้วยใช้ปืนยุทธวิธีในการจับกุมนั่นเองค่ะแล้วก็มีในส่วนของภาพขวามือติดกันเลยนะคะภาพเล็กๆนะคะตรวจเข้มนะคะชื่อภาพเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจรัฐสภาร่วมกันเดินตรวจสิ่งแปลกปลอมหรือว่าวัตถุต้องสงสัยบริเวณลานจอดรถและด้านหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรกายอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อที่จะควบคุมความปลอดภัยหลังเกิดเหตุระเบิดป่วนกรุงแล้วก็ถัดมาเลยนะคะแม่แพรวาพร้อมชดใช้ครอบครัวเหยื่อ42ล้านแล้วก็กรอบเล็กถัดมานะคะเตือนภัย13จังหวัดดินถล่มน้ำป่าทะลักให้เฝ้าระวังถึง7สิงหาคมนะคะก็คือน่านพะเยาเนี่ยมีฝนตกหนักมีภาพด้วยนะคะอยู่ทางด้านซ้ายล่างเลยนะคะชื่อภาพว่าพะเยาอ่วมนะคะเป็นภาพจังหวัดพะเยาที่น้ำท่วมนะคะสถานการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะยังคงขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นโดยน้ำเนี่ยได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมสูงเป็นเหตุให้นาข้าวค่ะก็ได้รับความเสียหายกว่า 1,000 ไร่นะคะแล้วก็อีก1นะคะ1กลอกข้างล่างนะคะเร่งหาคนใหม่สำหรับหัวหน้าทีมถกสันติสุขใต้นะคะย้ำว่าไม่ใช่การเจรจาหรือว่ายึดรัฐธรรมนูญนายกก็เร่งหาตัวหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นะคะแทนบิ๊กเมาหรือว่าพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์ที่เลื่อนไปเป็นสว.ย้ำว่าเป็นการพูดคุยไม่ใช่การเจรจาต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดยึดหลักการรัฐธรรมนูญด้านเลขาทางด้านของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ชี้นะคะว่าเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยนั้นไม่กระทบนั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมของแนวหน้าเช้านี้ค่ะคมชัดลึกโดยรวมไม่ต่างค่ะพาดหัวใหญ่เป็นความคืบหน้าในการจับกุมตัวผู้วางระเบิดนะคะได้ข่าวความคืบหน้าว่าวางแผนกันที่เพื่อประเทศเพื่อนบ้านแบ่งทีมระเบิดที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ล่า15มือพระการประเด็นพาดหัวรองเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจบได้แล้วเรื่องการปฏิญาณตัวหรือว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะเรื่องการเด้งผอ.ไข่พะโล้บูดก็มีแล้วก็แพรวาที่จะไปวางเงินที่ศาล42ล้านวันนี้ก็มีด้วยนี่คือข่มชัดลึกค่ะข่าวสดในเช้านี้นะคะประเด็นพันหัวตัวไม้ค่ะบิ๊กตู่แจงถวายสัตย์ขอให้จบอ้างครอบคลุมแล้วนี่ฝ่ายค้านย้ำขัดรัฐธรรมนูญชัดหารือวันนี้จ่อยิ่งกระทู้นะคะสมคิดชูเหมาะคุมเศรษฐกิจอนาคตใหม่ฟ้องปารีณาหมิ่นนะคะเช้านี้นี่มีคนบอกว่าฟ้องปารีณาแต่ไม่มีปริมาฟ้องนะ ทีนี้ภาพค่ะใช้ชื่อว่า132ปีนะคะเป็นภาพพลเอกประยุทธ์ทักทายผู้นำเหล่าทัพระหว่างร่วมพิธีวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ132ปีท่ามกลางศิษย์เก่าเป็นจำนวนมากที่โรงเรียนนายร้อยจปร.แล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแหละนะคะที่บอกว่าครอบคลุมแล้วเนี่ยนะคะประเด็นรองเนี่ยเป็นเรื่องของการจ่อไม้บึ้มศูนย์ราชการชัดอีก2รายนะคะบิ๊กตู่โต้รัฐบาลวางระเบิดเองส.ส.ประชาชาติฟ้องถูกใส่ร้ายนะคะด้านบนเนี่ยค่ะเป็นม็อบฮ่องกงนะคะบานหนัก215ไฟลท์งดบินนะคะพร้อมภาพใช้ชื่อว่าฮ่องกงระอุเป็นกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงที่แตกฮือหนีแก๊สน้ำตาที่ตำรวจเนี่ยระดมยิงเข้าใส่นะคะระหว่างสลายการชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้จีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองโดยเป็นการประท้วงต่อเนื่องนาน3วันนะคะถัดมาใกล้ๆกับภาพนี้เลยค่ะแพรวามีแล้ว42ล้านจ่าย9ศพนะคะระดมทุนจากญาติจนสำเร็จนัดวันนี้วางสารค่ะถัดมาค่ะเส้นพะโล้บูดก็มีเช่นกันนะคะสำหรับผอ.โรงเรียนนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ใกล้ๆกันเป็นเรื่องของ2หนุ่มรับข้อหาหมิ่นมิสแกรนด์นะคะพร้อมภาพใช้ชื่อว่าขอโทษก็เป็นนายวงศกรรุ่งเรืองแล้วก็นายณัฐพลเตรียมอินค่ะไหว้ขอโทษโกโก้อารยสุภฤกษ์นะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019แล้วก็อิงอิงชนกประสาทรองอันดับ2ปี2018หลังตั้งกระทู้ด่าทอแล้วก็หมิ่นประมาทที่สภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะคะอีก2ภาพไม่มีพาดหัวนะคะภาพหนึ่งใช้ชื่อว่าชนยับนะคะเป็นรถยนต์บัสรับส่งพนักงานบริษัทเสียหลักตกถนนชนกับเสาไฟฟ้าพลิกตะแคงพังยับเยินบนถนนสายอยุธยาเสนาได้รับบาดเจ็บจำนวน36รายด้วยกันนะคะอีกคนเนี่ยสาหัสเป็นหญิงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอีกภาพหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นภาพประกอบของข่าวระเบิดนะคะใช้ชื่อว่าเร่งคลี่เป็นตำรวจสภ.หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่ยกรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่จอดไว้ในสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็ถูก EOD เนี่ยยิงตัดวงจรทำลายระเบิดไปตรวจสอบซึ่ง1ใน3คันที่ยึดไปพบว่าเจ้าของเก่าเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงในภาคใต้นะคะนี่คือข่าวสดค่ะค่ะมาดูหน้าหนึ่งผู้จัดการนะคะเริ่มต้นนะคะที่ทางด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเสด็จไปทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยี่ยมชมห้องแม่และเด็กทอดพระเนตรการสาธิตฝึกวิชาชีพ
มีพระราชปฏิสันถารกับผู้ต้องขังหญิงและชายเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ต้องขังเป็นอย่างมากณเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชค่ะถัดมานะคะทางด้านซ้ายมือค่ะพาดหัวนะคะบิ๊กตู่ตัดจบปมถวายสัตย์ยุทธธรรมนูญประถมบรมราชองค์การนะคะเช่นเดียวกับฉบับอื่นนะคะแล้วก็มีในส่วนของเหยื่อแพรวาได้เงินเยียวยาแม่หอบ42ล้านวางสารวันนี้แล้วก็มีพาดหัวใหญ่เลยนะคะอยู่ตรงกลางเลยค่ะเขียวๆนะคะจัดแพ็คเกจใหญ่เร่งปั๊มเศรษฐกิจเร่งด่วนช่วง3เดือนนะคะถัดมาค่ะเป็นกรอบที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะที่มีภาพเนี่ยม็อบนะคะการชุมนุมเนี่ยแน่นเลยนะคะชื่อภาพนะคะเป็นหัวข้อนะพาดหัวก่อนม็อบปิดห้างขนส่งอัมพาตผู้นำฮ่องกงเตือนใกล้วิกฤตนะคะรุนแรงขึ้นกลุ่มผู้ประท้วงชาวฮ่องกงได้เดินทางไปชุมนุมกันในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งทำให้ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าจำนวนมากค่ะในย่านของชาตินนะคะแล้วก็คอสเวเบค่ะต้องปิดให้บริการผู้ประท้วงเนี่ยก็ยังตะโกนเสียงดังในห้างเพื่อเรียกร้องให้ทุกคนหยุดงานแล้วก็ออกมากดดันรัฐบาลนะคะเรื่องของเส้นพะโล้บูดก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของภาพกรอบขวามือนะคะมีภาพอยู่นะคะชื่อภาพว่ามั่นใจไทยก็คือทางด้านของคุณสมคิดนะคะก็หารือกับนายชินจินาคโนะนะคะประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพก็เดินทางมาเยี่ยมคารวะค่ะโดยญี่ปุ่นก็แสดงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยนะคะถัดมาค่ะด้านใต้ภาพเลยนะคะบอร์ด EECไฟเขียวผังเมืองยันกระทบพื้นที่เกษตร 8% ค่ะในส่วนของบอร์ด EC ก็เห็นชอบนะคะร่างผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและร่างผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคนะคะยันว่าไม่เอื้อกลุ่มทุนแล้วก็มีภาพอีกภาพนึงอยู่ด้านขวาล่างนะคะติดกันเลยนะคะอันนี้ชื่อภาพว่าไม่เห็นด้วยนะคะก็คือทางด้านของนายกันนะคะทัตติยกุลเป็นผู้ประสานงานกลุ่มสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืนแล้วก็เครือข่ายเพื่อนตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออกก็เดินทางไปชุมนุมเพื่อที่จะหยุดผังเมือง EEC โดยเห็นว่าผู้ร่างฉบับนี้เนี่ยขาดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็มีในอีกหลายจุดค่ะถัดมานะคะทางด้านซ้ายอยู่ตรงกรอบนะคะตลาดหุ้นไทยร่วง18จุดวันเทรดวอร์ลามเศรษฐกิจโลกนะคะก็ในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ร่วงลงไปหนักเลยนะคะ 18.72 จุดไปปิดอยู่ที่ 1,665.99 จุดนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นด้านซ้ายมือล่างสุดเลยค่ะเป็นรูปซ้อมขบวนเรือกองทัพเรือฝึกฝีพายกำลังซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นวันแรกแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8สิงหาคมตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีเขตบางพลัดนะคะถึงปากคลองมอนเขตบางกอกใหญ่นี่คือภาพรวมหน้าหนึ่งผู้จัดการค่ะไทยโพสต์โดยรวมไม่ต่างค่ะพาดหัวใหญ่เป็นเรื่องการเมืองนะคะจบอย่าให้บานปลายบิ๊กตู่ลั่นถวายสัตย์ครบตามรัฐธรรมนูญค่ะมีประเด็นพาดหัวรองเรื่องระเบิดนะคะจ่อจับเพิ่ม2มือบื้มนายกด่าชั่วร้ายเรื่องแพ็กเกจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีด้วยนะคะเร่งแพ็กเกจยักษ์กระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นการเปลี่ยนหัวหน้าคุยสันติสุขที่ใต้ก็มีด้วยค่ะเรื่องของหวย12นักสัตว์ก็มีนะคะขุนคลังไม่ขวางค่ะหวย12นักสัตว์ศึกษาข้อดีและข้อเสียนี่คือหน้า1ไทยโพสต์ค่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวกันค่ะเจ็ดนาฬิกา38นาทีต้อนรับกลับเข้าสู่สาวข่าวเช้านะคะแหมเราจะไปเริ่มกันที่ปมร้อนนะคะกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบของพลเอกประยุทธ์นี่แหละนะคะพลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าอย่างไรนะเมื่อวานนี้นะคะที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ132ปีนะคะโดยพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนโดยบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการในการถวายสัตย์ต่อหน้าพระมหากษัตริย์ซึ่งณตรงนั้นเสร็จไปแล้ว
ว่าจะต้องทำอะไรในการดูแลประชาชนข้อความต่างๆที่พูดไปแล้วถือว่าครอบคลุมทั้งหมดและเป็นตามรัฐธรรมนูญในการดูแลประชาชนคนไทยที่สำคัญที่สุดเป็นไปตามพระปฐมบรมราชองการพระองค์ทรงรับสั่งให้ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติตรงกับรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศดังนั้นคิดว่าเรื่องนี้ควรจบดีกว่าอย่าให้บานปลายหลายคนในนั้นก็เป็นทหารขอร้องว่าเคยเป็นพี่น้องกันมาอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติปั่นป่วนไปทั้งหมดถ้าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ขอให้รอเลือกตั้งคราวหน้าก็แล้วกันฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะในเรื่องนี้นะก็อยากจะเรียนว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของประการนะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์ในตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเราเขียนไปแล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไงในเรื่องของการดูแลประชาชนผมคิดว่าข้อความต่างๆที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนั้นก็คือว่าเป็นข้อความที่ครอบคลุมแล้วทั้งหมดนั่นแหละก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือดูแลพี่น้องประชาชนไทยทั้งหมดและสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเป็นไปตามข้อความประทมประมูลการซึ่งนั่นก็รับสั่งมาอย่างนั้นก็คือการทำงานเพื่อประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมรับรู้ก็มาเพื่อประชาชนทั้งประเทศผมว่าเรื่องนี้จบดีกว่านะอย่าให้มันบานปลายไปเลยนะแล้วหลายคนก็เป็นทหารนั้นด้วยแล้วก็ขอร้องกันแล้วกันนะเคยพี่ไปร้องกันมาอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติเป็นอันตรายทั้งหมดนะถ้าจะดีไม่ดีไงก็ไปรอเลือกตั้งคราวหน้าแล้วกันนะไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นนะจะกังวลทำไมมันมีเรื่องน่ากังวลเยอะกว่านี้ตั้งเยอะการเป็นรัฐมนตรีการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความร่วมมือกับบรรดารัฐมนตรีที่มาจากภาคการเมืองต่างๆการใช้งบประมาณการจะทำแผนงานโครงการทั้งหมดจะมาตอบสนองรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละรัฐธรรมนูญจะเขียนกรอบกว้างไว้ถ้าไปดูรัฐธรรมนูญทะเลาะกันอยู่รัฐธรรมนูญถ้าเราไปดูกฎหมายลูกนี่เขามีอะไรบ้างกฎหมายลูกนี่จะเป็นกฎหมายที่ทำให้การทำงานทางรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้ขอบคุณคุณวาสนานาน่วมด้วยนะคะรอเสียงมาจาก Facebook ของคุณวาสนานะคะนั่นคือสิ่งที่นายกได้มีการพูดทีนี้นักข่าวเนี่ยถามว่ากังวลที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นจะกังวลไปทำไมเพราะว่ามีเรื่องน่ากังวลมากกว่านี้อีกมากการเป็นนายกและเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรัฐธรรมนูญกำหนดต้องร่วมมือกับรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองต่างๆทั้งการเซ็นงบประมาณการอนุมัติโครงการทุกอย่างต้องตอบสนองรัฐธรรมนูญทั้งนั้นโดยรัฐธรรมนูญได้เขียนแบบกว้างๆเอาไว้ไปทะเลาะกันแต่เรื่องรัฐธรรมนูญต้องไปดูว่ากฎหมายลูกมีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้การทำงานเดินหน้าต่อไปขณะที่รัฐธรรมนูญเป็นเพียงแค่กรอบกว้างจะไปทำอะไรได้ทั้งหมดดังนั้นจึงต้องอาศัยกฎหมายลูกที่มีหลายพันหลายหมื่นฉบับรวมถึงกฎหมายกระทรวงการปฏิบัติก็ทำโดยรัฐบาลก็คือคณะรัฐมนตรีที่ทุกคนได้รับการเลือกตั้งเข้ามาผมเคารพกติกาตรงนี้เขาจะชี้แจงว่าสิ่งไหนทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ใช่ให้มาทำในลักษณะนโยบายทั้งหมดเพราะว่าทำไม่ได้มากขนาดนั้นไม่ใช่ให้มาทำในลักษณะนโยบายทั้งหมดเพราะทำไม่ได้มากขนาดนั้นต้องมีการประชุมเรื่องงบประมาณแล้วก็แผนงานไม่สามารถบรรจุสิ่งที่เรานั้นไว้ทั้งหมดภายในปีนี้ปีเดียวได้ต้องทยอยไปแบบระยะสั้นและระยะยาวพร้อมทั้งใช้จ่ายงบประมาณตามห้วงระยะเวลาและประเมินหนี้สาธารณะรายปีว่าต้องตั้งเงินกู้เท่าไหร่ที่คาดการไว้อีกหลายปีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้แบบสมดุลอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนรักประเทศมากให้มากอย่าไปนำเสนอข่าวที่ขัดแย้งเพราะว่าจะถอยกันทั้งประเทศผู้บัญชาการเหล่าทัพและทหารทำงานเต็มที่ไม่มีใครอยากจะอยู่ตรงนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องทำจะไปย้อนกลับทำไมไม่มีอะไรจะให้เดินหน้ากันสักอันเอานี่แหละค่ะพลเอกประยุทธ์ขอให้จบได้แล้วนะคะคือยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ย
พูดไปถือว่าครอบคลุมแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะก็นี่ไงคือต้องตรงทุกตัวอักษรตรงตามตัวอักษรทุกประการค่ะจะขาดและเติมหรืออะไรไปเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะอันนี้ยืนยันโดยคุณวิษณุเครืองามค่ะในอดีตนะเป็นการเขียนไว้ในหนังสือหลังม่านการเมืองวิษณุคนนั้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าวิษณุคนนี้นี่ไม่พูดค่ะแล้วบอกว่าจบแล้วเหมือนกันผ่านไปแล้วเหมือนกันนายกบอกว่าครบถ้วนแล้วเท่านั้นเองนายวิษณุณวันนี้นะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเมื่อในอดีตแล้วมีหลักฐานด้วยเพราะว่าทำเป็นหนังสือหลังม่านการเมืองบอกว่าขาดไม่ได้เลยข้อความถ้อยคำเนี่ยขาดไม่ได้เติมแต่งก็ไม่ได้ด้วยแต่นี่หายไปเลยโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่บอกว่าจะต้องรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการซึ่งอันเนี้ยหายไปเลยแต่นายกตีขลุมบอกว่าครบไปเนี่ยถือว่าครอบคลุมหมดแล้ว เป็นไปตามรัฐธรรมนูญในการดูแลประชาชนคนไทยเกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญในการดูแลประชาชนคนไทยแล้วก็โยงไปไกลเลยนะคะก็นายกเนี่ยไม่ได้กล่าวในท่อนที่บอกว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกประกาศแล้วจะมาอ้างแล้วจะมาอ้างว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้ยังไงแม่แต่ไอ้คำว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญน่ะในการดูแลประชาชนมันคนละเรื่องไงถูกคือความครบถ้วนกับเรื่องการดูรัฐต้องดูแลประชาชนคือหน้าที่ค่ะแต่ประเด็นก็คือรัฐธรรมนูญกำหนดว่าการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในมาตรา161เนี่ยมันจะต้องครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนเท่ากับไม่ได้ทำไม่ครบถ้วนก็แปลว่า1ไม่ชอบทำ2การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูรณ์แต่อันนี้บอกว่าที่พูดไปครอบคลุมละเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในการดูแลประชาชนคนละเรื่องค่ะหรือเว้นวรรคผิดหรือบอกว่าที่พูดไปเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเอาแต่ละมาตรามาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติปั่นป่วนไปทั้งหมดการเมืองอ่ะเขาปฏิบัติกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะการเมืองที่ผ่านการเลือกของประชาชนเขาทำกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่เนี่ยมันขาดตกบกพร่องแล้วท่านชี้บอกว่าอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติปั่นป่วน มันไม่ใช่สิท่านขัดรัฐธรรมนูญเขาก็เลยหยิบขึ้นมาเพื่อเตือนเฉยๆเดี๋ยวได้ฟังอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าทำไมเหตุผลอะไรถึงได้มาท้วงติงในเรื่องนี้เพราะว่าคนเปิดประเด็นเลยคือพรรคอนาคตใหม่ใช่แล้วก็ไม่เคยมีนะที่เขาถวายสัตย์กันไม่ครบอ่ะแบบที่ดูรายละเอียดทางคุณวิษณุบอกเนี่ยเขาถึงได้ทักท้วงไงว่าทำให้ถูกต้องทำให้มันครบถ้วนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเชื่อเลยแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องผ่านอะไรทั้งสิ้นคือสิ่งที่นายกบอกไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นอ่ะใช่เพราะพลเอกประยุทธ์ขนาดโทษประหารยังไม่ต้องรับโทษเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วในชีวิตพลเอกประยุทธ์เนี่ยกระทำการฉีกรัฐธรรมนูญคือกบฏนะคะโทษเนี่ยประหารชีวิตพลเอกประยุทธ์ยังไม่ต้องรับเลยยึดอำนาจได้ฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจได้เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารตั้งคณะบุคคลขึ้นมาเขียนกฎหมายขึ้นมาไว้เพื่อที่จะล้างผิดล้างโทษให้ตัวเองไม่ต้องมารับโทษกับสิ่งที่กระทำซึ่งถือว่าเป็นโทษร้ายแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ฝ่ายค้านจะมีการยื่นอภิปรายหรือตั้งกระทู้ถามจิบจิบมากไม่ระคายเคืองหัวใจพลเอกประยุทธ์ได้แน่และเชื่อว่าท่านคิดอย่างนั้นไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นและอีกดอกหนึ่งที่ดิฉันหาน่ะบอกว่าถ้าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยก็ให้ไปรอเลือกตั้งคราวหน้าก็แล้วกันมันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีค่ะมันคือความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องแล้วมันเกี่ยวอะไรกับว่าให้ไปเลือกตั้งคราวหน้านั่นแหละพูดประหนึ่งว่าโอ้ตัวเองมานี่สง่าผ่าเผยชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งมาเลยกำลังจะสื่อสารคุณธานทิวาคุณกุลธิดากำลังจะสื่อสารว่าก็จะทำแบบเนี้ยอยากจะให้มันดีหรือไม่ดีกว่านี้ก็ไปว่ากันเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วกันแต่ตอนนี้อย่างเงี้ยแบบนี้แล้วก็ครอบคลุมแล้วจบไหมจบจบควรจบได้แล้วไม่น่าจะมีใครถามต่อแล้วนะนะทำนองนั้นนั่นแหละนะ
แต่พูดอีกรอบนึงแล้วไม่ได้อยากมาอยู่ตรงนี้ใครบังคับเนาะท่านไม่อยากมาอยู่จริงเหรอตั้งแต่เราตั้งข้อสังเกตตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญตอนแรกอยากอยู่นานชุดนายยาวเขาอยากอยู่ยาวแล้วก็ท่านไม่อยากอยู่จริงเหรอก็ยังไม่ชัดอีกแหละนะจนชุดนายมีชัยมาตั้งให้สวมีสิทธิ์โหวตนายกอุ้ยงงจังเลยแล้วคนเลือกสวเนี่ยในบทเฉพาะการเนี่ยคือคสช.ซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.เลือกเสร็จปุ๊บอันนี้เอาข้อเท็จจริงมาพูดนะคะไม่ได้กล่าวหาไปดูวันโหวตเลือกนายกเหลือแค่นายพรเพชรเท่านั้นนะฮะที่จะครบ250งดออกเสียงเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นรองประธานรัฐสภาเท่านั้นเองเลยรองไม่ได้เป็นสิ250ครบถ้วนแต่249นี่ก็ถือว่าไม่แตกแถวแล้วนะใช่ทีเนี้ยเลือกคือไอ้คำกล่าวที่พูดก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เลือกสว.สว.กลับเข้ามาเลือกพลเอกประยุทธ์มันแบบนั้นนะคะทีนี้ท่านจะเอาอะไรมาอธิบายว่าไม่อยากไม่มีใครอยากมาอยู่ตรงนี้ประหนึ่งว่าแบบก้ำกลืนฝืนทนมากเลยนะเนี่ยที่ต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วไม่มีใครแบบไม่มีใครอยากจะมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะมีผมคนเดียวเนี่ยที่ก็ไม่อยากอยู่แต่เหมือนกับแบบว่าจำเป็นต้องมาอยู่อะไรลักษณะประมาณนั้นแต่จริงๆฉันเชื่อว่าพรรคที่เขาชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งเขาจะไม่พูดแบบนี้ค่ะเขาคงจะบอกว่าเขาอยากมาทำหน้าที่ตรงนี้เขาอยากมาดูแลประชาชนเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยไม่มีใครอยากมาอยู่ตรงนี้นะนี่คือพลเอกประยุทธ์นะคะท่าทีล่าสุดก็เหมือนเดิมจบนะจ๊ะจบนะจบครอบคลุมแล้วนะคะแม้รัฐมนตรีจะบอกว่าต้องเป็นไปตามทุกตัวอักษรก็ตามใช้คำว่าครอบคลุมอีกคนนึงอยู่ในงานเดียวกันนี้เลยค่ะเสอ้ายนะคะนี่รุ่นหนึ่งเลยรุ่นแรกเลยนะคะจะใครล่ะพี่อ้ายเองอ้ายพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ค่ะประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นหนึ่งและอดีตประธานองค์กรพิทักษ์สยามนะคะกล่าวถึงอายุการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าตนเชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวนี่ไม่น่าจะใช่เฉพาะเสอ้ายนะคะหลายคนก็คงคิดอย่างนี้แหละอยู่ยาวเพราะตั้งใจอยู่แล้วจะมาอยู่ประเดี๋ยวประดาวได้อย่างไรเพิ่งเลิกตั้งมาแต่สิ่งที่ต้องระวังคือพวกเดียวกันและรัฐบาลต้องทำให้ดีถ้าทำดีก็อยู่ยาวส่วนการให้คะแนนพลเอกประยุทธ์ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลและชี้แจงคำถามของฝ่ายค้านนั้นรัฐบาลทหารเนี่ยโอ้มีคำว่ารัฐบาลทหารด้วยนะคะรัฐบาลทหารต้องได้คะแนนมากอยู่แล้วนู่นนะคะเขาให้กันไม่ถึง5เสอ้ายให้ไป 9.5 นี่ 9.5 เต็ม10ไม่ใช่ 9.5 เต็ม100ใช่ไหมส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นั้นตนเห็นว่าเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวเกลือก็ต้องเค็มน้ำตาลก็ต้องหวานถ้าใจดีสุขุมเนี่ยไม่ใช่พลเอกประยุทธ์สิ่งที่แสดงออกเนี่ยเป็นตัวของตัวเองสำหรับที่ฝ่ายค้านโจมตีตั้งแต่เริ่มต้นนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาฝ่ายค้านมาเชียร์รัฐบาลเนี่ยก็เจ๊งฝ่ายค้านก็ต้องค้านและค้านตั้งแต่เริ่มส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพลเอกประยุทธ์นำครม.กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เนี่ยพลเอกบุญเลิศบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงกรณีนี้เหมือนกับทหารน่ะเมื่อไปรายงานตัวจะผิดจะถูกเนี่ยก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาหากผิดก็ต้องสั่งให้พูดใหม่กรณีการถวายสัตย์ก็เช่นกันเมื่อพระราชทานพระบรมราโชวาทก็จบแล้วที่เป็นประเด็นเนี่ยพอกล่าวหากันไปเรื่อยฝ่ายค้านก็ต้องหาเรื่องเป็นธรรมดาฟังเสียงเสอ้ายค่ะท่านไปทวงท่านเองแต่ดูเริ่มต้นฝ่ายค้านก็เริ่มเล่นไพ่แล้วจะมีอภิพงศ์ฝ่ายค้านก็ต้องธรรมดาถ้าฝ่ายค้านมาเชียร์รัฐบาลก็เจ๊งเลยฝ่ายค้านใช่ไหมฝ่ายค้านก็ต้องค้านเรื่อยไปฝ่ายค้านตั้งแต่เริ่มเลยค้านตั้งแต่เริ่มแล้วนี่อีกนะไอ้ที่ว่าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ได้ผิดเนี่ยไม่ใช่ไม่จริงเหมือนทหารเนี่ยเวลาไปรายงานตัวเนี่ยครับผิดถูกก็แล้วแต่ผู้บัญชาการท่านจะบอกเฮ้ยมึงไปพูดมองใหม่
ที่ท่านพระราชทานผมว่าจะสจบว่าไปที่อย่างว่าฝ่ายค้านก็ต้องพยายามหาเรื่องเปรียบเทียบแบบนี้ได้ด้วยอ่ะคะทั้งสองท่านนะคุณทานทิวาคือเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ที่รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ในมาตรา161ว่าจะต้องกล่าวแบบนี้เสร็จปุ๊บเสอ้ายเอามาบอกเลยอ๋อเหมือนตอนทหารเข้ารายงานตัวจะกล่าวผิดกล่าวถูกยังไงเนี่ยแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาถ้าผู้บังคับบัญชาให้กล่าวใหม่ก็กล่าวใหม่แต่ถ้าไม่มีอะไรก็คือจบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเมื่อพระราชทานพระบรมราโชวาทก็จบคือคนอื่นๆนะอย่างอาจารย์วันนอหรือนักวิชาการนะคะได้มีการหยิบยกการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ขาดตกบกพร่องเหมือนกันนี่แหละก็ปฏิญาณตนใหม่โดยตัวนะเป็นตัวแต่นี้อ้างว่าไปเปรียบเทียบว่าทหารกับผู้บังคับบัญชาใช่เพราะอย่างของบารักโอบามารู้สึกคนนำกล่าวเนี่ยจะอายุเยอะมากแล้วแล้วก็อาจจะแบบอ่านผิดอ่านถูกแต่ว่าบารักโอบามาก็ไม่อยากที่จะแบบสวนอ่ะคือทางคนนำกล่าวว่าอย่างไรก็กล่าวไปตามนั้นแต่ก็รู้แหละว่าอันนี้มันไม่ค่อยถูกต้องก็เลยมีการนำกล่าวใหม่ใช่แต่ว่าอันนี้เราส่วนมากแล้วแบบเนี้ยค่ะเราจะเห็นที่ต่างประเทศนะอย่างผิดพลาดบารักโอบามาก็ทำใหม่ใช่ไหมแล้วก็เกิดความผิดพลาดอะไรที่เป็นการดูแลประชาชนหรือเป็นความบกพร่องในทางบริหารหรือเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วรัฐบาลตอบไม่ได้รัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าด้วยเรื่องอื่นนะไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นบ่อยมากนะ อาเบะนี่โอ้มีหลายเรื่องนะที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความรับผิดชอบโดยการเราส่วนมากเหล่านี้เราจะเห็นกับผู้นำต่างประเทศใช่นะในบ้านเราไม่ค่อยได้เห็นหลายเรื่องราวแล้วนะบ้านเราก็จะนิ่งๆอย่างเรื่องคดีหุ้นอะไรต่างๆก็เงียบไม่ใช่นักกีฬามีสปิริตบ้างอะไรบ้างก็แปลกดีเหมือนกันคือกระทั่งเอาเงินรัฐไปฉีดโบท็อกซ์ให้ตัวเองอ่ะจริงลาออกต่างประเทศนะถูกแต่ประเทศไทยเราอ่ะก็มีความพยายามคือนักการเมืองอาชีพอ่ะเขาก็พยายามที่จะแสดงสปิริตเหล่านี้อยู่เหมือนกันถ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกอะไรเงี้ยแต่นักการเมืองที่ไม่อาชีพไม่เป็นมืออาชีพไม่ได้เป็นอาชีพอาจจะมีอาชีพอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นนักการเมืองทีหลังอ่ะคนเหล่านี้มักจะไม่สนใจอะไรแบบนี้ดิฉันนึกถึงคำพูดของอดีตนายกคนหนึ่งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือเรื่องบางเรื่องนะคะความรับผิดชอบทางการเมืองอะย่อมเหนือกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย อันนี้นี่ผิดกฎหมายด้วยนี่คือทำผิดกฎหมายแล้วถามหาความรับผิดชอบนี่บอกครอบคลุมครบถ้วนจบนะจบอย่าให้การเมืองมาปั่นป่วนครบหมดจบจบไหมจบไม่จบค่ะไม่จบฝ่ายค้านเขาไม่จบและหลายๆคนก็ไม่จบวันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายค้านด้วยเห็นองค์กรอื่นๆเขาก็ออกมาขยับขยื่นกันนะคะเมื่อวานคุณศิริสุวรรณก็ไปยื่นเหมือนกันนะคะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะทีนี้ค่ะมาดูกันสำหรับคุณวิษณุกันหน่อยนะคะที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนะคะก็ไม่ตอบบ้างอะไรบ้างแล้วจะรู้ว่าวันหนึ่งนะทำไมถึงไม่ควรพูดเรื่องนี้นะคะพามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับอาจารย์วิษณุนะคะที่กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะในประเด็นที่กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบว่ายังไม่เห็นข่าวรู้ว่าจะมีแต่ไม่รู้รายละเอียดต้องให้รู้ก่อนว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะทำอะไรรัฐบาลจึงค่อยเตรียมความพร้อมนี่คืออาจารย์วิษณุค่ะสั้นๆง่ายๆสั้นๆแบบนี้ค่ะเคารพธงชาติก่อนสว.ก็มาอดีตกรรมการยกร่างก็มีเขาว่าอย่างไรและเต็มๆกับฝ่ายค้านค่ะ8นาฬิกา8นาทีนะคะอยู่กับสาวข่าวเช้าค่ะยังอยู่ในประเด็นเรื่องของการถวายสัตย์แม้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกจบแล้วนะคะทางด้านของฝ่ายค้านหรือว่าภาคส่วนของภาควิชาการประชาชนเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าต่อแต่ก็มีฝากฝั่งที่เขาเห็นด้วยนะคะว่าจบแล้วจริงๆนะคะไปดูทางด้านของคุณเสรีกันหน่อยค่ะนายเสรีสุวรรณพานนท์นะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
ได้พูดถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์กล่าวไม่ครบถ้วนซึ่งอาจจะกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินนายเสรีบอกว่าประเด็นที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความเห็นต่างซึ่งยังไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรดังนั้นต้องรอพลเอกประยุทธ์ให้ข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นก่อนทั้งนี้มองว่าในขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นเงื่อนไขก่อนที่ครม.ชุดใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการต้องผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณกระบวนการดังกล่าวถือว่าสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญกำหนดและครม.สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยกมาเป็นประเด็นและเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นประเด็นทางการเมืองเท่านั้นโดยประเด็นทางการเมืองนั้นจะต้องไม่เป็นปัญหาบานปลายหรือกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่หากผู้ใดยังติดใจต้องใช้กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดก็คือศาลรัฐธรรมนูญแต่ผมไม่ทราบว่าเมื่อมีคนยื่นเรื่องแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่แม่นายเสรีเป็นสว.สว.คนนี้หัวหน้าคสช.ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยจิ้มมาเองเลือกมาเองกับมือนะคะบอกว่าประเด็นที่เกิดขึ้นถือเป็นความเห็นต่างแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงคือในเมื่อไม่รู้ข้อเท็จจริงพูดทำไมพูดทำไมแต่บอกไปก่อนเลยที่ฝ่ายค้านจะมีการยื่นอภิปรายนู่นนี่นั่นเป็นความเห็นต่างแต่ว่าผมไม่ทราบข้อเท็จจริงนะนี่คือใช้อะไรเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งนั้นคือความเห็นต่างอคติค่ะอ๋อนึกว่าคือมันต้องมีข้อมูลก่อนไงคุณกุลธิดาอันนี้ใช้ความรู้สึกล้วนๆแบบไม่ต้องอาศัยข้อมูลอะไรเลยก็พูดได้ก็บอกเลยว่าเห็นต่างใช่ค่ะแต่ถามว่ารู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้ไม่รู้หรือไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรรอพลเอกประยุทธ์ก่อนทีนี้บอกว่าคือตามขั้นตอนเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดเงื่อนไขว่าก่อนครม.ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการต้องผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณกระบวนการดังกล่าวถือว่าสมบูรณ์ตั้งหลักให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่แก่นเพิ่มหยักนะคะนิดนึงไอ้กระบวนการอ่ะใช่ว่า1 2 3 4ค่ะทำยังไงถึงจะทำหน้าที่ได้แต่ไอ้ในกระบวนการเนี่ยมันมีรายละเอียดในขั้นตอนที่มันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไงคือไม่มีใครเถียงหรอกว่า 1. ประชาชนเลือกตั้งเสร็จปุ๊บตัวแทนของประชาชนที่เลือกตั้งบวกสว.ที่พลเอกประยุทธ์เลือกมามาโหวตเลือกแล้วพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกเสร็จแล้วต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระมหากษัตริย์ถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนกระบวนการใช่1 2 3อ่ะแต่ใน1 2และ3เนี่ยใน1ใน2เนี่ยผิดไงผิดไอ้กระบวนการน่ะไม่เถียงว่าต้องทำอะไรถึงจะถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ในสองเนี่ยผิดกฎหมายและแนะนำอย่างอื่นอย่างอีกอย่างนึงแบบง่ายๆเลยถ้ายังไม่รู้อย่าพูดแต่คนกลุ่มนี้เขามีมุมมองแบบนี้กันนะฮะตั้งแต่นายวิษณุพลเอกประยุทธ์รวมมาถึงนายเสรีว่าเมื่อกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผ่านมาแล้วนั่นคือจบแต่ไม่ไปดูเนื้อในว่าภายในกระบวนการที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณทำไม่ครบเนี่ยอันนี้คือผิดจะต้องทำใหม่หรือจะต้องแก้ไขยังไงซึ่งเมื่อผ่านมาครบแล้วก็คือถือว่าครบเลยจบเลยนี่คือความคิดของคนกลุ่มนี้เหมือนกับกำลังจะรับนักศึกษาปริญญาโทค่ะเข้าเรียนต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยการจะ เรียนต่อปริญญาโทได้เนี่ยคือมันต้องไต่ระดับก่อนใช่ไหมตั้งแต่ประถม มัธยม ปริญญาตรี เกิดมันไปมีข้อผิดพลาดในช่วงการเรียนปริญญาตรีค่ะปลอมใบปริญญาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใช้ในการสมัคร
ปริญญาโทหรืออาจจะไปเป็นอาจารย์หรืออะไรก็ได้ถือว่าจบเหรอก็ผ่านแล้วไงผ่านกระบวนการหรือและซึ่งกฎหมายก็เขียนเอาไว้ด้วยนะว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้คุณต้องคือห้ามปลอมใบปริญญาสมมุติกฎหมายเขียนเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นก็คืออ้างไม่ได้ไงคะว่ามันผ่านมาถึงตรงนั้นแล้วแล้วแบบนี้ใช้หลักการและเหตุผลเดียวกับที่นายเสรีพูดได้ไหมว่ากระบวนการก็จบแล้วไงนี่ไงเขาจบปริญญาตรีแต่บังเอิญว่าการจบปริญญาตรีมีปัญหาไงยังไงต่อยังไงอธิบายไงง่ายสุดเหมือนที่บอกอธิบายไงใช่ไหมคะครอบคลุมแล้วครอบคลุมโอเคก็พูดเหมือนนายวิษณุจบแล้วนายกบอกว่าทุกอย่างครอบคลุมแล้วไปอ้างเอาคำพูดนายกมาซะจบไม่ต้องแสดงความเห็นเองอันนี้แต่อันนี้ก็ยังมีช่องนะไม่รู้อีโน่ไม่รู้อะไรเลยแต่พูด แล้วเห็นบอกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าศาลรัฐมนุนจะรับไว้หรือเปล่าใช่ถ้าสมมุติว่าเหมือนชี้ทางอะว่าถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็นู่นยื่นศาลแต่ไม่รู้นะว่าศาลจะรับหรือเปล่า เหมือนรู้ใจศาลเนาะรอดูกันละกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอีกคนนึงค่ะคนนี้นี่เป็นอดีตกรท.นะคะนายชาติชายณเชียงใหม่นั่นเองค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ที่กล่าวนำครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยนะคะว่าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี่ไปดูเลยนะคะคือที่ผ่านมาเรามักจะถามหาว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าอย่างไรซึ่งเขามักจะให้คำตอบไม่ได้นะก็จะอ้างว่าไม่ได้มีหน้าที่ตีความกฎหมายอะไรประมาณนี้นะคะมีหน้าที่ร่างไม่ได้มีหน้าที่ตีความแต่วันนี้นายชาติชายค่ะได้มีการพูดถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องการให้ครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับตำแหน่งแต่การถวายสัตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าครบถ้วนแล้วไม่เป็นปัญหาในการบริหารบ้านเมืองแต่อาจจะไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญคืออ่านไม่ครบซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ามีความผิดเพราะในรัฐธรรมนูญไม่ได้มีบทลงโทษไว้ฉะนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานหรือคนที่เห็นว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสามารถไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยส่วนศาลจะรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วไม่ชอบก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดำเนินการให้ถูกต้องก็มีความเป็นไปได้ที่อ่านไม่ครบหรืออ่านข้ามไปสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ส่วนที่บอกมีเจตนาอ่านไม่ครบเพราะต้องการที่จะฉีกรัฐธรรมนูญหรือต้องการใช้มาตรา44ปฏิวัติอีกรอบไม่น่าจะเป็นไปได้อย่ารีบร้อนขอเวลาให้รัฐบาลทำงานก่อนคุณชาติชายเป็นอดีตกรท.นะฮะพูดประหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลขอเวลาให้รัฐบาลทำงานก่อนใจเย็นตอนนี้เหมือนกับสร้างบ้านยังไม่เสร็จก็จะมาพังกันแล้วนะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาต้องการให้ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าครบถ้วนแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นปัญหาเหมือนที่รัฐบาลบอกเลยไม่เป็นปัญหาในการบริหารบ้านเมืองเหมือนเป๊ะเลยนะคะแต่คุณชาติชายบอกว่าอาจจะไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญคือไม่เป็นปัญหาในการบริหารบ้านเมืองที่ถวายสัตย์ที่ผ่านมาคือถือว่าครบถ้วนแล้วคืองงอะงงในงงงงไหมคือถ้ามันครบถ้วนคือครบถ้วนไงแต่นี่ก็คือแบบเฮ้ยมันครบถ้วนนะไม่เป็นปัญหาแต่อาจจะไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญคืออ่านไม่ครบแต่การอ่านไม่ครบไม่มีความผิดนะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีบทลงโทษไว้คือแปลว่ามันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่มีบทลงโทษก็ให้ยื่นศาลตีความไปทีนี้ศาลจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่การวินิจฉัยของศาลแต่สมมุตินะสมมุติศาลบอกว่าไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไปทำให้มันถูกต้องเท่านั้นแหละก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าอาจจะ
ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญง่ายกว่านั้นคือได้คนไม่ต้องสับสนเป็นถึงอดีตกลท.บอกว่าถ้าผิดก็ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ไม่มีเลยไม่มีคือทั้งหมดเรื่องทั้งหมดเนี่ยทำนองเหมือนว่าไม่ต้องออกมารับผิดอะไรคือไม่ต้องออกมาอะไรถ้าสมมุติไปถึงศาลก็อยู่ที่ศาลจะว่ายังไงถ้าศาลบอกว่าการอ่านไม่ครบนี่มันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ทำใหม่หรือกระบวนการทำใหม่ให้ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะมีกระบวนการนี้นั่นก็คือการขอพระราชทานอภัยโทษนั่นแหละนะจ้ะตามนี้ค่ะมีความเป็นไปได้ที่อ่านไม่ครบหรืออ่านข้ามไปนะกันต่อเลยค่ะมาดูที่ทางด้านของนายสุทินคลังแสงกันบ้างนะคะส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะระบุขอให้เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยจบได้แล้วว่าฝ่ายค้านก็อยากให้จบเรื่องนี้เช่นเดียวกันและอยากให้จบโดยเร็วด้วยแต่ต้องจบโดยที่จะไม่ฝากมรดกอันเป็นบรรทัดฐานที่ผิดเนี่ยไว้กับสังคมจบแบบที่ชาวบ้านไม่คิดว่ารัฐบาลอยู่เหนือกฎหมายจบแบบที่คนทั้งชาติสบายใจว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีหลักนิติรัฐนิติธรรมจบแบบที่ชาวโลกและชาวไทยเนี่ยมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลดังนั้นตนจึงฝากพลเอกประยุทธ์เลือกทางจบเอาเองว่าอยากให้จบแบบไหนนายสุทินกล่าวด้วยว่าในวันที่6สิงหาคมนี้ฝ่ายค้านจะประชุมหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติว่าจะยังคงยื่นกระทู้เพื่อให้พลเอกประยุทธ์ตอบคำถามประเด็นดังกล่าวอยู่หรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่าทีของรัฐบาลเองว่าอยากให้เรื่องนี้ได้รับความกระจ่างหรือไม่แต่หากรัฐบาลยังไม่เคลียร์ฝ่ายค้านก็คงจะต้องเดินหน้ายื่นกระทู้ในเรื่องนี้ต่อไปนะคะก็คืออย่างที่หลายคนมองตรงกันก็คือถ้าจบแบบไม่มีการแก้ไขไม่มีการรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนการสร้างบรรทัดฐานให้รัฐบาลต่อไปหรือเปล่านะคะให้ไม่ทำตามมาตรฐานของกฎหมายที่ควรจะเป็นอย่างที่บอกคือหลักนิติรัฐนิติธรรมอะไรก็มีเพราะฉะนั้นประชาชนหลายคนเนี่ยไม่สบายใจอย่างแน่นอนนะคะพลเอกประยุทธ์บอกให้จบคุณสุทินบอกอยากจบเหมือนกันแหละแต่ว่าต้องจบโดยไม่ฝากมรดกอันเป็นบรรทัดฐานที่ผิดไว้กับสังคมทีนี้อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริค่ะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าในฐานะประธานด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและอำนาจรัฐให้สัมภาษณ์ขอให้เรื่องการถวายสัตย์จบโดยบอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบเลยหรือว่าจะจบเหตุทั้งครม.เพราะยังไม่ได้ทำอะไรให้ชัดเจนเลยในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำผิดไปที่บอกว่าไม่ควรพูดถึงพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้บอกไม่ควรพูดถึงเพราะอะไรไม่ได้อธิบายต่อมาได้บอกให้จบก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้กระจ่างเลยทางจบของเรื่องนี้ก็คือท่านต้องหาทางแก้ไขกระทำการกระทำนั้นเสียไม่ว่าจะทำไปโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามพลเอกประยุทธ์ไม่ควรปล่อยให้เป็นความกังขาของพี่น้องประชาชนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะจบเลยหรือว่าจบเหตุทั้งครม.ยังไม่ได้ทำอะไรชัดเจนเลยในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำผิดบอกว่าไม่ควรพูดก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรพูดเนี่ยคือไม่ควรพูดถึงเรื่องอะไรไม่อธิบายแต่พอมาบอกให้จบก็ยังไม่ได้บอกคือยังไม่ได้ทำอะไรให้กระจ่างเลยแล้วก็ขอให้จบนึกถึงคำพูดนายชาติชายเมื่อสักครู่เนาะบอกว่าอย่าเพิ่งมาพังบ้านไม่ได้พังบ้านตัวเองค่ะวางคานเสร็จไปคนอื่นเขาบอกให้เอาไม้ที่แข็งแรงมาวางคานแล้วก็ยึดด้วยตะปูหรือว่าน็อตแต่นี้ไม่บอกว่าวางแล้ววางแล้ววางก็จบไหมก็มีคานบ้านมีคานแล้วไงทําหลังคาต่อไปเลยแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยมันจะถล่มใส่หัวค่ะใช่เหมือนตอกตะปูไม่ครบแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยตอกไม่ครบตอกให้มันครบๆหน่อยไม่เป็นไรหรอกตอกแล้วครบไม่ครบเป็นอีกเรื่องนึงแล้วทีนี้จะมาบอกว่าคนอื่นพังบ้านน่ะไม่ใช่วางยาตัวเองค่ะระวังนะตกลงมาทับเนี่ยเหมือนที่คุณชัยเกษมบอกนะไม่รู้ว่าจะจบได้แล้วหรือว่าจบเหตุทั้งครม.จบเหตุทั้งครม.อีกคนหนึ่งของเพื่อไทยนะคะทันไหมพักก่อนก็ได้นะคะกับทางคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกหดหู่เหลือเกินนะคะเพราะว่าผู้นำเนี่ย
ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ